ครับยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถร่วมโครงการได้นะครับกับโครงการบรรพชาอุปสมบทมหากุศลปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาเทิดไทยองค์ราชันครับพระครูวิบูลสิทธิธรรมเจ้าคณะอำเภอบางระกำรรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายคารวาส พิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จําจำนวน85นาคที่วัดโพทองอำเภอบางระกรรมโดยพระนวากาจะศึกษาปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้เป็นเวลา23วันที่วัดกวิศรารามราชวรวิหารตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวาราวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอัมพลอังคภา,ากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีปลงผมนาคจำนวน114นาคเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้พิธีปลงผมนาคจำนวน86หนาคของจังหวัดเพชรบูรณ์จัดที่วัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองโดยนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวาส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญสมณธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนาสามารถนำมาใช้เป็นหลักประพฤติธปฏิบัติในชีวิตประจำวันและปฏิบัติการงานได้ที่วัดพลอยสังวรน,นิรันต์ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นายศิิวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีปลงผมนาคจำนวน86นาคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพระวชิรดีหลกพระมหามงคลกตาปุญโญ รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันนายชาติพิรุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงตำบลนครชุมอำเภอเมืองเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จังหวัดตากประกอบพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน79นาคที่วัดส้มเกลียงตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองโดยนายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีปลงผมพระประสิทธิ์ที่สีละคุณเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา บุคลากรภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน99คนร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1 4กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2 5 6 7ที่วัดนครสวรรค์พระอารามหลวงโดยมีนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีปลงผมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อนมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ นายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพิธีโปรงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงโดยพระราชสิ์ที่เวทีรองศาสตราจารย์ดเรเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสงฆ์มีบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบรรพชาจํานวน81คนทั้งนี้จังหวัดพิจิตรร่วมกับเ b t บีพิษณุโลกดําเนินการถ่ายทอดสดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลโดยพระนวกะทั้ง81รูปจะปฏิบัติธรรมใน4วัดตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึง3สิงหาคมรวมทั้งสิ้น21วันประกอบด้วยวัดท่าหลวง27รูปวัดวิจิตราราม15รูปวัดคลองขเชน15รูปและวัดดงชะพลู15รูป